วัสดีครับพี่น้องผมขั้วปลาแดกวันนี้สิพาพี่น้องมาเฮ็ดอีหยังก่อหึลวกจุครับพี่น้องลวกจุนี่ลวกจุไปไม่ใช่ลวกกิมหรอลวกจุอันนี้เขาเอิ้นลวกจุปลาบูใหญ่ครับพี่น้องปลาบูนี่ก็ที่นายเอกได้วิ่งเพิ่นยิงมาแล้วครับพี่น้องที่ไปหาอยู่เคลื่อนหวยผู้มือนั่นวันนี้ได้ว่าสิมาลวกจุกินกับตำซั่วครับพี่น้องแล้วเราบอกตำซั่วนั่นแล้วมาบีบไปนี่ให้แน่นี่มาบีบเนื้อปลาบูให้แน่ขับแน่อยู่ครับพี่น้องตำซั่วก็ได้เครื่องเต็มนี่ครับพี่น้องเนื้อที่ผมหั่นออกแล้วเอาแต่เนื้อขาวๆองตองถือบางน้าวแล้วมันก็ขาวองตองสิละเนี่ยนี่บีบคักแรงมันสิเละบีบเนื้อบอกไอ้เอาบางน้าวออกบาดนี้พอแล้วไปนั่นเอาพ่อบางน้าวบีบใส่พ่อเป็นพิธีซื้อครับพี่น้องแล้วก็สิเอาน้ำฮ้อนมาลวกบาดนี้เบิ่งครับพี่น้องตัวปลาบูตัวนี้เท่าไหร่ก็โล7ขีดโล6ขีดโล6บ่โล6ขีดครับพี่น้องปลาบูตัวนี้ฉันไม่เคยกินปลาบูใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลย ได้กินแต่เท่านี้สิได้ลองมื้อนี้แล้วครับพี่น้องบ้านนี้แม่บ้านผมบ่เคยได้กินนี่มันเยอะเยินคักตัวทอดนี่ก้อยบ่นี่แม่กล้าเว้าคักเพิ่นดูถ้านายเอกไม่มาไม่ได้กินน่ะอีหลีบ่แม่นแล้วว้าท่านมื้อนายเอกเด้นี่ท่านนายเอกบ่มาก็บ่ได้กินตัวใหญ่บัดนี้ล่ะขอบคุณนายเอกด้วยน่ะใส่น้ำซุกหรือบ่เอาน้ำมาน้ำเดือดยังเอาน้ำมาใส่มาบัดนี้เอาน้ำฮ้อนมาใส่จวดน้ำฮ้อนลงครับพี่น้องน้ำฮ้อนนี่ผมปรุงเครื่องย่างดีปรุงให้นัวๆเอาถ้าพี่มาเคี่ยวลงเนี่ยลวกของแก่พอแล้วแช่ไว้จะข้าวแช่ไว้จะข้าวให้มันสุกๆบีบๆกันละส่วนหัวมันนี่ส่วนที่เหลือหัวมันนี่ครับพี่น้องผมสิเอาไว้เฮ็ดต้มยำแซ่บๆน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องกินครับตำซั่วนี่เนี่ยขาวตองครับพี่น้องลวกแป๊บเดียวลวกดีๆแล้วก็หอมโหยบาดนี่ครับพี่น้องเบิ้ยบึงเนี่ยพุ่นเอามือคนๆๆให้เข้ากันแน่หอมมันสิได้หอมๆดูนะโอ้ตัวน้อยพูดแล้วบาดนี่วู้ยคักๆๆๆบาดนี่เบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องเบิ่งเนื้อขาวองตองเลยนี่ครับพี่น้องลวกจิ้มไอ้ลวกจุปลาบู มาลองเบิ่งกันนะครับพี่น้องเอาซอสมั้ยยังนี่เอามาจวดบาดนี้เดี๋ยวขอสัตว์กับตำหุ่งก่อนตำซั่วก่อนครับพี่น้องโอ้ยขนาดบ่สดเนี่ยครับพี่น้องขนาดนี้ผมแช่ตู้ไป20,000แล้วแต่ก็ยังเด็ดอยู่มันหวานหลายครับพี่น้องช่วงนี้น้ำหอมเสียมันหวานหลายเนี่ยสดข้าวต้องครับพี่น้องเนี่ยโอ้งานนี้ข้าวไม่ต้องคักๆๆยักบ่อยเลยครับพี่น้องเนื้อปลาบูนี่หวานน้ำพ่อมันแพงต้องขอบคุณนายเอกเพิ่นล่ะนี่มันบ่แต่เจ้าของนี่คือสิบ่ได้กินดอกตัวใหญ่เพิ่นเนื้อมันแบบว่าหวานหวานแล้วก็พ่อยครับพี่น้องเนื้อมันแทบจะละลายในปากเลยครับลวกจิ้มลวกจุ้งสิแซ่บคักขนาดครับพี่น้องอื
หัวนี่ไว้ต้มยำจะว่ายังบ่ได้เฮ็ดมื้อแรงมื้อไหนเฮ็ดกินตอนนี้ลวกอยู่ก่อนแซ่บๆๆมาๆๆครับพี่น้องแซ่บน้ำกันเด้อผู้สุดยอดเลยแค่จู่กับแซ่บแล้วนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บคือเก่ามันหลายขนาดไม่ทำสีบ่อน้ำวันกันแท้เมื่อนี้อยากล้มจังหน่อยครับพี่น้องสองเสมอแล้วล่ะล้มวีวีวีอยู่ไปจอบปลาก็ไม่ได้จอบปลาก็บ่ขึ้นสิไปดำกันหนาวคำไหนคำนั้นครับพี่น้องสุดยอดคุณความจับช่างบ้าเนื้อขาวองตองครับพี่น้องแน่พี่เฮ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็แซ่บแล้วนี่คนตัวดีๆพี่ครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องยกโป้ยเหลือแต่ปลานิ่นบานนี่ครับพี่น้องปลานิ่นสีร้องมาจูแบบนี้อยู่เนื้อปลาแต่ละชนิดนี่มันกับสิทธิ์ความแซ่บมันสิบ่คือกันได้เนาะแม่นอยู่บ่จากที่เคยกินมาจากที่ลองกินมาครับพี่น้องเนื้อปลาบูก็เป็นอีกรสชาตินึงเนื้อปลานิ่นก็อีกรสชาตินึงอันนี้มันนานๆกินทีเด้มันก็แซ่บกระมูเนื้อปลาดูก็อีกรสชาตินึงแซ่บคักกับเนื้อปลาบูเนี่ยเนาะปลากดก็แซ่บเลยมันบอกข้าวผมครับพี่น้องเนื้อปลาบูอ่ะนั่นเนาะบอกข้าวดิคือตอนปาดกับบอกข้าวอยู่หรือว่าชินปลาโดก็ไม่รู้ข้าวอ้วงเลยอันนั้นปลาโดเนาะเนาะกี่คนละบัตรหน่อยนะย่านกินแล้วแรงเลยอยู่ครับพี่น้องกินซ้ำนี่แล้วแรงเลยอยู่ยังหลายอยู่ได้นี่เนื้อมันต้มยำนี่ยังได้คาบนึงกูแล้วกินเบิดนี่จากคนละบ้านนี่บางบ้านก็หลายมาๆๆครับพี่น้องเบิดเราเด้เบิดเราเด้เบิดของแท้เด้นี่แซ่บเด็ดอีหลีอู้